วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกะทิน้ำผักชูการ์ฟรีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดและน้ำผึ้งลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วตักลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดลงในแก้วที่มีวุ้นฟักทองรองไว้รอวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำบีทรูทและน้ำผึ้งลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟหยอดวุ้นบีทรูทลงในแก้วที่มีวุ้นฟักทองและวุ้นกะทิรองไว้รอวุ้นทรงตัวดีหยอดทับด้วยวุ้นกะทิอีกครั้งเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำผักโขมและน้ำผึ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วหยอดวุ้นผักโขมลงในแก้วประมาณ3/4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นสลับชั้นควรรอจนวุ้นทรงตัวก่อนจึงทำการหยอดในชั้นถัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นแต่ละชั้นปนกันและยังทำให้เห็นสีแต่ละชั้นชัดเจนด้วยตกแต่งด้านบนด้วยฟักทองแกะเป็นรูปดอกไม้ลวกสุกพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นกะทิน้ำผักชูการ์ฟรีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก